สวัสดีครับวิดีโอตอนนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับซัมเอาท์นะครับหรือเอาท์พุตรูทติ้งนะครับของเจ้ามารานี่นะครับ DPA 260HTA นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับของวงการเครื่องเสียงรักย่าอย่างเรานะครับสามารถเอื้อมถึงเทคโนโลยีนี้นะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะครับความแตกต่างจาก DPA 260รุ่นทั่วไปนะครับก็คือตรงยินพุทนะครับที่มี Parametric EQ 31แบนด์นะครับนี่ Parametric EQ นะครับไม่ใช่ Graphic EQ นะครับทีนี้มันมี31ก้านเหมือนกันนะครับมันมี31ก้านเหมือนกันกับ Graphic EQ แต่ว่าตัวมันนะครับทำหน้าที่เป็น Parametric EQ นะครับGraphic EQ จะไม่สามารถปรับแบนด์ความถี่ได้นะครับสมมุติว่าผมปรับที่ย่านนี้นะครับที่กี่เฮิรตซ์80เฮิรตซ์นะครับสมมุตินะครับทีนี้Parametric EQ เนี่ยเห็นไหมครับจะสามารถปรับแบนด์ความกว้างความแคบของความถี่ใดๆได้ถ้าเป็น Graphic EQ คือยกขึ้นตรงไหนก็คือตรงนั้นเลยนะครับฟิกเลยก็คือแบนด์จะแกว้งจะกว้างจะแคบนะครับก็คือจะกว้างจะแคบก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งนะครับของแต่ละก้านไปนะครับนะไม่สามารถปรับได้นะครับแต่ Parametric สามารถปรับได้นะครับแล้วก็นะครับสามารถขยับความถี่ได้เช่น80เฮิรตซ์ผมขยับไป85ดูซิน่ะเห็นไหมครับสามารถขยับได้นะครับนี่คือมันอิสระกว่านะครับแล้วให้มาตั้ง31แบนด์นะครับจุใจมากสำหรับนักปรับแต่งตู้ลำโพงหรือจูนนิ่งตู้ลำโพงนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับโอเคผมก็กลับที่เดิมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับฟีเจอร์นึงนะครับนะตัวฟีเจอร์ RTA นะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับในการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานวิธีการปรับแต่งตั้งค่าอะไรต่างๆยังไงเดี๋ยวลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะทำให้ดูนะครับเรื่อง RTA นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะเน้นเรื่องซัมเอาท์มากกว่านะครับซึ่งค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนว่าอะไรมันแตกต่างจาก 260P บ้างนะครับ RTA โอเคแตกต่างแล้วนะครับมาดูอินพุตนะครับมาดูอินพุตนี่คืออินพุตซอร์สนะครับนี่คือแรงนะครับที่มาของสัญญาณอินพุตภาคอินนะครับภาคขาเข้านั่นเองบ้านๆเราเรียกขาเข้านะครับเลือกซอสได้3ซอสนะครับนะแหล่งที่มาได้3แหล่งนะครับนั่นก็คืออนาล็อกอินพุตก็คือ LR ของเราธรรมดานี่แหละจากมิกเซอร์มานี่แหละนะครับถัดมาก็จะเป็นดิจิตอลนะครับ ASCBU นะครับทางอินพุตนะครับนะ ASCBU ก็คือการส่งสัญญาณในรูปแบบของดิจิตอลนะครับเขาจะแยกชานเอลต่างหากออกมานะครับไม่ได้ไปรวมกับ channel 1 channel 2นะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วครับว่ามี3ซอสนะครับให้เราเลือกไปที่ analog input ตามปกตินะครับนะภาค input ก็จะมี2โมดูลเห็นไหมครับ LR นะครับแล้วก็ output จะมี6 1 2 3 4 5 6ตามปกติของเราจะแยก L นะครับนะครับตามปกตินะครับสามารถเลือกได้จะให้ฟัง signal ฝั่งซ้ายเนี่ยไปเข้าเอาท์พุตโมดูลฝั่งไหนช่องไหนได้บ้างนะครับสามารถเลือกได้ที่เครื่องหมายนี้นะครับติ๊กถูกช่องไหนก็จะไปฝั่งนั้นเห็นไหมครับเช่นนะครับผมต้องการฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไปเข้าชาแนล1นะครับทำเป็นโลฝั่งซ้ายเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับผมต้องการฝั่งซ้ายเนี่ย2ช่องเนี่ย2ช่องเนี่ยให้เข้าไปชาแนล3กับชาแนล4เพื่อที่ผมจะได้ทำเป็นmid high นะครับแล้วเอาท์พุตนะครับปกติจะเป็นช่องแบบนี้ของใครของมันนะครับแต่ DPA 260RTA ให้เอาท์พุตรูทติ้งมาอีกครับสุดยอดมากๆผมชอบเลยเพราะว่าอะไรนะครับในการทำเอาท์พุตรูทติ้งตรงนี้เหมือนกับที่เราทำสายวายนั่นเองนะครับแต่มันดีกว่าสายวายตรงไหนนะครับเพราะว่าเป็นการจัดการจากระบบภายในนะครับมันก็จะมีการชดเชยเรื่องเกณฑ์เรื่องอะไรต่างๆให้นะครับเรื่องการนำไฟฟ้าอะไรต่างๆนะมันก็จะมีผลตรงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับลองไปศึกษาอีกทีนะครับนะแต่ถ้าการทำสายบายมันก็จะมีผลนะครับในการปรับนะครับเพราะว่ามันเป็นเอาพุทออกไปแล้วนะครับเลยไม่สามารถปรับได้แต่ว่าในตัว DPA 260RTA ให้มาตั้งแต่อยู่ในเครื่องเลยนะครับไม่ต้องไปทำสายบายให้ยุ่งยากคอร์สนะครับทำเป็นคอร์ส3ทางนะครับจับมายุกันชาแนล1แล้วก็ทำเป็น2ทางเห็นไหมครับ L ฝั่งซ้าย L ฝั่งขวา Mid High เห็นไหมครับนี่ Mid Highมิดซ้ายไฮซ้ายไปรวมกันแล้วก็ไฮมิดขวาไฮขวาไปรวมกันเห็นไหมครับเราก็ได้2ช่องนะครับ
มาดูเราช่องต่อด้านหลังผมต่อยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนี่คือ input 1นะครับก็คือ input L input R นะครับพอ output เห็นไหมครับ1 2ผมได้ตั้งไว้ใช่ไหมด้านหน้าเห็นไหมครับผมตั้งไว้เป็น low ฝั่งซ้าย low ฝั่งขวานะครับแล้ว output ของผมนะครับเป็น mid ฝั่งซ้ายแล้วก็ high ฝั่งซ้ายนะครับ3 4นะครับอย่าสับสนนะครับแล้วก็5 6นะครับเป็น mid ฝั่งขวาแล้วก็ high ฝั่งขวานะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเราจะยุบเหมือนกับการยุบรวม2ช่องนี้เข้าด้วยกันนะครับยุบ2รวมยุบรวม2ช่องนี้เข้าด้วยกันโดยใช้โปรแกรมนะครับโดยใช้ sum out ที่อยู่ใน DPA 2060โอเคผมจะให้ทุกท่านดู smart light นะครับนะคือ smart light ผมจะแสดงนะครับให้เห็นระหว่างตัวนี้นะครับนี่คือผมจะแสดงแค่2 channel นะครับนะก็คือกลางซ้ายแล้วก็แหลมซ้ายเห็นไหมครับไปรวมกันนะครับผมจะปล่อยนะครับไปทั้งหมดเลยนะครับผมใช้พิงน้อยจากตัวสมาร์ทไลท์นะครับปล่อยเข้าชแนลขวาไอ้ชแนลซ้ายนะครับวิ่งเข้ามา2ช่องนี้นะครับผ่านเอ็กโอเวอร์นี่ผ่านนี้นะครับแล้วก็ผ่านนี้นะครับ2ช่องแล้วก็ไปรวมกันนี่รวมกันตรงปลายนี้นะครับแล้วก็ออกช่องเดียวตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมจะทำอะไรให้ดูนะครับนี่คือการปล่อยปกตินะครับนี่การปล่อยปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมคาลิเบตแป๊บนึงนะครับโอเคนี่อยู่ตรงกลางละทีนี้ผมจะพาทุกท่านดูอะไรนะครับนี่คือกราฟโดยรวมนะครับของตู้ที่มีเน็ตเวิร์กนะครับผมจำลองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมจำลองให้ตู้นี้เกิดการดีเลย์นะครับระหว่างกลางกับแหลมนะครับถ้าเป็นแรกที่ไม่มีซัมเอาท์นะครับจะไม่รู้เลยว่าเน็ตเวิร์กของท่านเนี่ยหรือตู้ของท่านดีเลย์กันอยู่นะครับเราไม่สามารถจูนตู้ที่มีเน็ตเวิร์กได้นะครับเพราะว่ามันไปรวมกันที่อยู่เป็นเสียงไปรวมกันที่เน็ตเวิร์กใช่ไหมครับนะเราจะจูนแยกกันยังไงนะครับแต่ว่ามาดูที่ BPA 2060ครับนี่คือก่อนทำนะครับนะหรือว่าเราตู้ของเรามันกลับเฟสหรือเปล่าเราจะได้มาดูตรงนี้นะครับทดสอบกันไปด้วยกันเลยนะครับไปด้วยกันทั้ง2รูปแบบเลยนี่คือผมถ่ายรูปรวมไว้ก่อนนะครับนี่ทีนี้ผมจะลองแยกนะครับมันจะแยกได้ไหมระหว่างโลกับไฮนะครับขออภัยระหว่างมิดกับไฮผมปิดมิดก่อนปึ๊บนะครับมาดูเห็นไหมครับแยกกันชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่เหลือแต่ไฮนะครับ
ดรอปลงมาเห็นไหมครับตรงจุดตัดเนี่ยโบ๋เลยนะครับทีนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่เสียงกลางเนี่ยมาช้ากว่าเสียงไฮนะครับแล้วทีนี้เราจะไปดีเลย์ไฮได้ไหมนะครับก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าจะไปดีเลย์ก็ใช้เวลากับความหน่วงจากพูดง่ายๆก็คือจะไปหน่วงไฮเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างลำบากนะครับเราจะต้องทำการกลับเฟสนะครับนี่เห็นไหมครับเฟสเสียงกลางเนี่ยให้มันไปอยู่ข้างหน้าให้ได้นะครับมาดูนะครับวิธีการกับเฟสแล้วก็เข้าไปตรงดีเลย์นะครับทีนี้ดูนะครับผมจะกลับเฟสแค่เสียงกลางนะครับดูกราฟก่อนนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับจำช่วยผมหน่อยนะครับอ่ะผมย่อส่วนลงแล้วครับทั่วๆไปนะครับดูนะครับถ้าเป็นคอร์ดทั่วๆไปเราจะทำยังไงล่ะครับให้มันมาพร้อมๆกันสามารถกลับเฟสได้นะครับของตู้มิดไฮนะครับตู้มิดไฮที่มีเน็ตเวิร์กนะครับไม่สามารถทำได้โดยเด็ดขาดนะครับนะทีนี้นะครับพอเขามีซัมเอามามันถึงจัดการตรงนี้ได้เห็นไหมครับโดยอิสระนะครับโดยอิสระเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากลับเฟสมันก็จะบึ้งขึ้นมานะครับโดยปริยายเลยนะครับและทีนี้เราก็แต่ง EQ เราให้มันสมูทอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรานะครับนี่คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนะผมค่อนข้างที่จะเมคพอสมควรนะครับเพราะว่าตู้ของเอ่ยขึ้นมาเลยก็ได้นะครับตู้ของเฮียสมโพจน์ก็ไม่ได้ห่างดีเลย์อะไรต่างๆถึงขนาดนี้เพราะว่าตู้ได้ทำการจูนมาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการจำลองให้ทุกท่านได้ดูว่า
ตัว DPA260RTA ที่มี Sum Out เนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับนี่คือข้อดีของ Sum Out นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับนะหลังจากนั้นนะครับมาดูนะครับเราได้โดยรวมนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนทำนะครับปึ๊บปึ๊บผมขอปิดพิงน้อยนะครับกดปิดนะครับนี่คือมิดไฮนะครับขออภัยนี่คือไฮนะครับนี่ไฮนี่คือมิดนะครับนี่นี่คือก่อนทำนะครับทั้ง2ตัวที่เราวัดออกมานะครับแยกอิสระโดยที่เราทำซัมเอาท์เมื่อที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับนี่วัดไฮก่อนหรือวัดโดยรวมก่อนก็ได้นะครับวัดไฮแล้วก็คาลิเบตนะครับคาลิเบตเสร็จนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็วัดมิดนะครับวัดมิดเสร็จถ่ายรูปนะครับไม่ต้องคาลิเบตอีกนะครับคาลิเบตครั้งเดียวเราจะได้รู้ความเร็วของเสียงนะครับว่าตัวไหนมาก่อนนะครับทีนี้หลังจากเรารู้แล้วครับว่าโอ้โหดูสิครับมิดมาช้ากว่าชัดเจนนะครับทีนี้เราจะทำไงให้มันทันกับไฮนะครับเราไม่สามารถที่จะดีเลย์ไฮลงมาได้เพราะว่ามันต้องใช้ค่าดีเลย์ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เราจะต้องทำการกับเฟดมิดนะครับเพื่อที่จะให้เขาเด้งเข้าไปข้างหน้านะครับหรือให้ไปใกล้ชิดกับไฮให้ได้มากที่สุดเห็นไหมครับนี่ยังห่างกันอยู่เยอะมากเลยนะครับดูนะครับนี่ดูไฮนะครับนี่ดูไพรอริตี้ของไฮนะครับนี่ตรงนี้นะครับปกติเฟดของมิดนะครับถ้าเป็นเฟดที่ดีนะครับมันจะมาทับกับเสียงไฮตรงนี้นะครับตัวนี้มันดีเลย์กันอยูหลังจากที่เรากับเฟดมิดนะครับกับเฟดเสียงกลางเนี่ยเราจะได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับสีม่วงนะครับเห็นไหมครับเส้นจะไม่ขาดนะครับจะมีความต่อเนื่องกันนะครับนี่แล้วก็ตรงจุดตัดมันก็จะเสริมกันพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งที่ EQ อะไรต่างๆนะครับที่31แบนเมอร์ข้างต้นเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามอิสระนะครับโอเคนี่คือเป็นการใช้ซัมเอาท์นะครับในการจัดการเรื่องเฟดนะครับใน DPA260RTA นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับรีวิวการใช้งาน Output Routing นะครับของ Marani นะครับ DPA260RTA นะครับก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงนำมาใช้เป็นความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะสำหรับวิดีโอตอนหน้านะครับจะเป็นอะไรใหม่นะครับให้ทุกท่านเนี่ยรบกวนนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์นะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้ผมได้ปรับปรุงนะครับข้อมูลแล้วก็วิธีการนำเสนอต่างๆนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ